ผมมันเป็นยามาฮ่าแล้วก็ไม่เคยตั้งคำถามอยู่แล้วใครรู้จักพี่เติ้ลก็จะรู้พี่เติ้ลชอบแบบนี้สวยเสียงเปียโนเขาเป็นเอกลักษณ์มากตัวนี้นะเหมาะสำหรับทุกคนเลยที่เกี่ยวข้องกับเปียโนพี่เติ้ลครับครับผมสวัสดีพี่สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับพี่เติ้ลคุยไทยครับผมวันนี้มาอยู่ที่เต่าแดงจตุจักรอีกแล้วพอดีเลยพี่วันนี้ผมมีเปียโนไฟฟ้าอยากให้พี่แนะนำมีอีกแล้วใช่อยู่ข้างบนใช่ไหมใช่อยู่ชั้น2พี่อ้าวอยู่ตรงโซนคนรักเปียโนโซนคนรักเปียโนคีย์บอร์ดพี่อ่ะฮะใช่ไหนไปเลยวันนี้บอกเลยว่ารุ่นใหม่พี่รุ่นใหม่อีกแล้วนี่ขึ้นชั้น2ครับนี่มีคำคมให้ดูด้วยนะเราซ้อมกีตาร์เพื่อความสุขแต่คุณจะทุกข์เมื่อคุณเอามาเทียบกับผมพี่รัฐบอกไงพี่โอเคตรงนี้เลยอ๋อนี่นะใช่ครับอ๋อ Arias โห Yamaha YDP-165 YDP-165 อ๋อโอเคหน้าตาเขาประมาณนี้อ๋อนี่ริมลายไม้เนาะใช่ครับอีโบนี่เหรอใช่พี่ซินเนติกอีโบนี่เป็นอีโบนี่สังเคราะห์เนาะใช่ครับค่อนข้างแข็งนะมันเป็นเล่นอีกแบบหนึ่งพวกนี้ถ้าเกิดว่าพวกคลาสสิกเขาจะเล่นไอเนี่ยรัวๆให้รัวพวกลูกรัวๆเขาจะเล่นเร็วกว่านี้อีกแต่ครับแต่มันตอบสนองดีตัวเราเองทำไม่ค่อยได้อันนี้ดีครับพาดูหน้าตากันสวยตัวนี้ก็มีฝาปิดอีกเหมือนกันเนี่ยถ้ามีฝาปิดเนี่ยถูกใจเลยครับโอ้นี่มีโน้ตเรสตัวนี้ยกขึ้นมาได้ด้วยกันติวกันเลื่อนโอเคอันนี้สี Dark Rosewood นะพี่ Rosewood ใช่อย่าง Dark Rosewood ฝั่งนี้ก็มีแค่2อย่างเหมือนกันมีแค่สวิตช์กับวอลลุ่มแต่ฝั่งนี้ก็มีปุ่มฟังก์ชันสไตล์ยามาฮ่าก็คือมันจะต้องมีเดโมนะนี่ไงเดโมเอาไปฟังตัวอย่างเสียงมีเรคคอร์ดมีบวกลบตัวนี้เดี๋ยวมาดูวิธีการกันหน่อยว่ามันใช้ยังไงสวยแล้วก็มีนี่สังเกตเห็นมีช่องตรงนี้ด้วยก็คือโปรเจกต์ลำโพงกลับมาข้างหน้าด้วยนะไม่ได้มีแค่ข้างล่างโอ้เนี่ยช่องลำโพงเพดอล3ทางใช่ไหมพี่นี่เพดอล3ทางตามสแตนดาร์ดของดิจิตอลเปียโนแบบตั้งพื้นมีขาแบบนี้ก็มักจะใช้3ทางจัดเต็มแบบนี้เลยมีเสียงเลเยอร์ด้วยทำเลเยอร์ได้พี่เลเยอร์ได้นี่เลเยอร์ไว้ใช่แต่เดี๋ยวผมอยากฟังเสียงนะได้เดี๋ยวไปดูเสียงกันเลยแต่ก่อนไปฟังเสียงเดี๋ยวพี่เติ้ลขอฝากร้านเครื่องดนตรีเต่าแดงสัก10 วินะครับเต่าแดงแหล่งรวมเครื่องดนตรีแบรนด์ชั้นนำเป็นร้านที่ยอดผู้ติดตามมากที่สุดเป็นอันดับ1ใน Lazada และ Shopee Thailand พร้อมให้บริการแล้ววันนี้ที่เต่าแดงจตุจักรนี่เบอร์1เบอร์ 1นี่เป็นเสียง Yamaha พี่ตัว CPX Grand Concert ของเขาตัวนี้ใส่ไปในคีย์บอร์ด Yamaha รุ่นใหม่ๆทุกตัวเลยมีทั้งหมด10เสียงใช่อันนี้คล้ายๆรุ่นอื่นนะคือเราต้องเลือกเสียงจากริมตรงนี้กดเป็น no voice แล้วก็เลือกเหมือนกดชิปอันนี้เสียงเบอร์ 2อันนี้ mellowเหมือนอันนี้ได้นะพี่อันนี้ครับอันนี้บวกไปได้เลยใช่บวกลบช่วยได้เลยปุ๊บนี่ไงไปละอันนี้เป็นโนทูเนี่ยเสียงแบบนี้สำหรับเพลงที่ต้องการเนื้อคอร์ดแต่ไม่ได้ต้องการแอทแท็กครับแค่ต้องการอุดอยู่ข้างหลังๆอย่างเงี้ยอย่างพวกเพลงเนื้อที่เป็นแรปๆหน่อยเขาจะไม่ชอบเสียงเครื่องดนตรีที่ไปกัดกับเสียงเขาเอาไว้เป็นจะใช้แบ็คกราวด์ประมาณนี้หรือว่าจะเอาไว้เล่นกรวนครางไปเรื่อยๆเหมือนแบบสไตล์โลฟายก็ได้เสียงแบบนี้ถ้าเกิดอัดด้วยไมค์มันก็จะมีเสน่ห์นี่เป็นนกแก้วเสียงเป็นโนแก้วเขาเป็นเอกลักษณ์อันนี้น่าจะเป็นมรดกจาก DX เฮ้ยDX วันนี้ก็แบบ first impression น่าจะเป็นเสียง DX ฮับซิคอร์ดในสำหรับคอคลาสสิกอันนี้สายแจ๊สแน่นอนไวโบรโฟนเดี๋ยวผมให้พี่ช่วยรีวิวให้ FC ต่อแดงเต็มได้พี่เต็มได้เลยเดี๋ยวจะพูดถึงทุกเสียงเลยว่าใช้ยังไงอะไรตรงไหนขอดูให้ทั่วกันอันนี้แอร์ออแกนมันจะเป็นเสียงฟลุตตี้อันนี้จะเป็นแนวแบบกอสเปลนะแล้วก็มีออแกนไฟฟ้าด้วยเพลินอันนี้เพลินสตริงอันนี้ต้องมีเมื่อกี้ที่เราซ้อนกับเปียโนมาตอนแรกก็คือสตริงนี่แหละหนาแน่นสตริงก็ประมาณนี้ใช่พี่ครับเนี่ยเสียง10เสียงมีเท่านี้ใช่ first impression ก่อนสวยเดี๋ยวฝากพี่เติ้ลรีวิวแบบเต็มๆให้ดูหน่อยนะครับได้ครับเดี๋ยวจัดเต็มกันเลยแบบสไตล์เตาแดงไปเลยครับถ้าใครชอบสีนี้พิมพ์หนึ่งบอกหน่อยนะครับเหมือนมีอีก3สีเลยนะพี่อีก3สีใช่มีสี black นี่ครับก็คือดำสนิทก็เป็น white ash ใช่ตอนนั้นจะออกเป็นขาว modern หน่อยขาวมาแล้วก็ white โอเคใครชอบสีดำก็พิมพ์2ใครชอบ white ash ก็พิมพ์3ใครชอบแบบขาวจั๊วๆเลยก็พิมพ์4นะครับเดี๋ยวก่อนเราไปสรุปกันนะฝากช่วยคอมเมนต์ช่วยแชร์คลิปนี้นะกดไลค์ให้ด้วยมีความคิดเห็นอะไรบอกมาได้หรืออยากจะให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรอีกบอกกันมาได้นะครับ First impression เป็นไงครับพี่ First impression ก็คือใครรู้จักพี่เติ้ลก็จะรู้ว่าพี่เติ้ลชอบแบบนี้จะชอบอะไรที่มันสวยมีข้างบนแล้วก็มีฝาปิดนะแค่นี้พอแล้วแต่ว่าเนี่ยอันนี้ Rosewood คนไทยจะรู้จักชื่อไม้ประดู่ซึ่งเป็นไม้ที่เราเห็นบ่อยแล้วก็หลายบ้านก็เลือกธีมนี้จะจัดบ้านจะเข้ามากเลยสีเท่แล้วก็รูปร่างนี่แบบมาตรฐานดีเหมือนกันมาตรฐานเหมือนเดิมมันจะเข้าได้กับทุกบ้านเนี่ยทุกบ้านเพราะว่าสีสุภาพเหมือนคนแต่งตัวเรียบร้อยไปไหนก็ได้สุขุมใช่ดูแบบภูมิฐานใช่ครับแล้วเรื่องเสียงเป็นไงบ้างพี่เสียงนี่ก็พอมันเป็นยามาฮ่าแล้วก็ไม่เคยตั้งคำถามอยู่แล้วยามาฮ่าเป็นแบรนด์ที่เสียงดีมาตลอดเขาเก่งเสียงก่อนแล้วเขาถึงมาทำอย่างอื่นผมไปดูมาพี่เขาทำตั้งแต่ปี 1900 โอ้ทำเปียโน100 กว่าปีใช่เปียโนไม้นะยุคนั้นนะใช่ครับก็ความรู้สึกเป็นไงความรู้สึกก็คือแข็งกว่าที่เคยเล่นตัวอื่นมาแต่ความแข็งเนี้ยจะทำให้เราฝึกไปอีกแบบหนึ่งถ้าเกิดว่าเราเล่นกับตัวแข็งๆแล้วก็จะชินคราวนี้เราก็จะคอนโทรลตัวที่นิ่มง่ายขึ้นแต่ความแข็งของมันก็มีที่มาที่ไปว่าทำไมมันถึงต้องแข็งใช่ไหมเพื่อให้มันรีสปอนส์กับโน้ตที่ทีได้เร็วขึ้นได้ดีขึ้นเนี่ยครับโดยรวมแล้วชอบตัวนี้อยู่แล้วชอบซีรีส์นี้อยู่แล้วเห็นเขาบอกว่ามันต่อแอปได้ใช่ไหมใช่ในแอปนี่ใช้เหมือนรุ่นก่อนๆไหมที่ใช้คอนโทรลเสียงปรับบาลานซ์เลือกเสียงซ้อนเสียงอย่างนี้ใช่ไหมใช่พี่ใช่เดี๋ยวไปดูในรีวิวที่คิดว่าตัวนี้เหมาะสำหรับใครบ้างตัวนี้นะเหมาะสำหรับทุกคนเลยที่เกี่ยวข้องกับเปียโนคนเรียนคนสอนคนทำโรงเรียนดนตรีหรือคนที่อยากจะได้เปียโนเอาไว้ตั้งในห้องนั่งเล่นในลักษณะที่เอาไว้เล่นจริงๆเพราะว่าเสียงมันได้แล้วก็อย่างที่บอกก็คือมือเปียโนมือคีย์บอร์ดหลายๆคนเวลาไปเล่นตามงานชอบพกคีย์บอร์ดพกพาใช่ไหมใช่แต่ฟีลลิ่งมันไม่ได้หรอกถ้าเกิดจะต้องเอามากางซ้อมที่บ้านด้วยแต่ถ้าเกิดที่บ้านเราอยากจะมีตัวแบบนี้มากกว่าเอาไปเล่นให้แขกฟังเอาไปเล่นให้ลูกๆให้ไปเล่นให้แฟนฟังอะไรอย่างนี้เหมาะมากเพราะว่ามันเป็นไอเทมที่ใครก็อยากจะมีสักตัวใช่ผมอยากมีแล้วนะหน้ามากเลยเนี่ยราคาพี่ราคาของเจ้าตัวนี้นะครับทั้งหมดตามนี้เลยนะครับผมสามารถสแกน QR Code เพื่อรับคูปองส่วนลดลับของทางร้านได้นะครับผมแล้วก็ที่เตาแดงเรามีเซ็ตบันเดิลนะเป็นบริการแบบ one stop service ซื้อที่เดียวได้ครบทุกอย่างเป็นอุปกรณ์เสริมนะเป็นอุปกรณ์เสริมพร้อมราคาพิเศษสำหรับ FC เตาแดงโดยเฉพาะนะครับโดยที่มีบริการประกอบติดตั้งให้ฟรีด้วยสอบถามเข้ามาได้ถ้าใครสนใจนะสามารถเข้ามาลองมาทดสอบสินค้าได้ที่เตาแดงจตุจักรนะครับหรือไม่ก็ใครที่ไม่สะดวกมาก็เชิญที่ช่องทางออนไลน์ของเราได้เลยมีทีมงานพร้อมตอบทุกเมื่อครับใครสะดวกมาเชิญชั้น2เลยส่วนคนรักคีย์บอร์ดเปียโนมีหลากหลายให้เลือกพอสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะครับฝากติดตามคลิปรีวิวโดยละเอียดกันด้วยถ้าใครสนใจเจ้าตัวนี้นะไปเจอกันคราวหน้าครับสวัสดีครับใช่ครับมีกี่เสียงนะเอาก่อนฟังเสียงก่อนใช่มีกี่เสียงเราน่าจะปรับเป็นเสียงแรกตัวนี้เหมือนมีทั้งหมด10 เสียงเลยนะพี่